ล่าสุดค่ะค่ายต้นสังกัดนะ YG Entertainment ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าสมาชิกทั้ง4คนอย่างจีซูลิซ่าเจนนี่แล้วก็โรเซ่ได้ต่อสัญญากับทางค่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเริ่มและในจดหมายนะคะยังระบุอีกว่า4คนนี้ได้คิดทบทวนอย่างรอบคอบร่วมกันทั้งทีมงานทุกคนนะคะซึ่งแบ็คพิงค์เนี่ยมีแพลนที่จะตอบแทนความรักของแฟนๆซึ่งหมายถึงเราและเราและคุณพจน์อานนท์ด้วยไหมคะชอบไอ้นี่ก็เซเว่นรวมไปด้วยละกันชอบผู้ชายเข้าใจชัดอยู่ภาพมันก็ชัดเจนอยู่คือเขาต้องการตอบแทนเราด้วยการมีอัลบั้มใหม่แล้วก็มีคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ในอนาคตทาง YG เนี่ยก็ยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เพื่อให้แบ็คพิงก์ก้าวไปอยู่ในจุดสูงสุดในวงการเคป๊อปต่อไปโย่นะครับพอประกาศออกมาปุ๊บหุ้นของ YG นะครับในวันเช้าวันนี้พุ่งขึ้นถึง 27% นะครับจากระดับต่ำสุดในรอบเกือบ1ปีนะครับสะท้อนถึงความทรงพลังของพวกเธอที่ไม่ได้มีต่อแฟนคลับเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงเหล่านักลงทุนนะครับแล้วก็คนทั่วไปก็ยังให้ความสำคัญเช่นกันนับเป็นการต่อสัญญาที่คนให้ความสนใจมากที่สุดในปีนี้เลยแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าต่อสัญญาว่าจะอยู่นานเท่าไหร่อาจจะอยู่แบบวันครึ่งไม่ได้เนาะ